ามบอกกับตัวเองที่หนูมาเพราะหนูอยากเอาตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูแล้วตกลงตอนนี้ทำได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมที่จะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยพอกลับไปรัสเซียเนี่ยอยู่กับปัจจุบันทำยังไงไหนบอกอาจารย์อยู่กับปัจจุบันก็อยู่ตอนนี้อย่างเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรหนูก็อยู่ตรงนี้หนูก็ไม่ได้ไปกับโทรศัพท์นะหนูก็ไม่ได้ไปคิดกับเรื่องงานเพราะว่า2วันแรกยังมาเนี่ยพวกพี่เขาก็ยังโทรมามีงานคิวนี้นะมีลูกค้าคนนี้นะแล้วหนูก็ยังเปิดเมลแล้วก็ตอบเมลว่าโทรเข้าไปหาลูกค้าคนนี้นะจากประเทศนี้นะเขาอย่างอยู่เพราะวันนี้พี่ก็บอกวันนี้ได้ตังค์เท่านี้นะอันนี้เท่านี้บอกพี่ทำไปพี่ไม่มีลูกค้าพี่ก็พักผ่อนไปพี่ได้ตังค์พี่ยับไปเลยครึ่งนึงเลยไปอะไรเงี้ยหนูก็นะอยู่กับปัจจุบันคือกลับมาอยู่กับลมหายใจถ้าหนูเนี่ยมีเรื่องเจอเรื่องอะไรมากมายเนี่ยอะอยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่กับลมหายใจถ้าเอาไม่อยู่กับผัวเนี่ยไอ้ลูกประคำยินนี่ซื้อไปว่าอะไรกันแหละเนี่ยไปเนี่ยเครื่องอย่างงี้นี่คืออยู่กับปัจจุบันล่ะทำแค่นี้เข้าใจไหมแต่งงของหนูปัจจุบันคืออยู่กับเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็อย่างนี้ก็ใช่อยู่อย่างนี้ค่ะอยู่นี้เพราะว่าลมหายใจหนูจับไม่ได้ค่ะหนูจะดูตรงนี้เอาก็ได้เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าอยู่ลมหายใจแล้วหนูอึดอัดแล้วหนูจะรู้สึกว่าเย็นหน่อยจะไม่หลับบางทีพอไม่ได้หนูก็จะให้มันรู้หนูไม่ได้หนูเอาอันนี้ดีกว่าสิ่งที่คุณต้องทำนะพอกลับไปรัสเซียนะไปจัดไอ้ตารางของตัวเองแต่ละวันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยที่เขาทำเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึง1ชั่วโมงถ้าเราทำไม่ได้สักครึ่งชั่วโมง20นาทีก็ยังดี20นาทีคือทำอย่างจริงจังเลยนั่งจะนั่งเก้าอี้นั่งโซฟาเนี่ยทำอย่างจริงจังขอให้หลับตาทำตรงนี้หนูต้องเริ่มจากตรงนี้เพราะหนูเป็นคนเรียกว่าคือทำอะไรแต่อะไรไวมันจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กทำอะไรหลายอย่างใช่ในเวลาเดียวกันแล้วหนูต้องสโลว์ดาวน์เขาต้องสโลว์ดาวน์เพราะคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วดราม่าก็เยอะแต่เขาทำนวดอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นมีโอกาสนวดอาจารย์ขาเติมนวดนิดนึงได้ไหมคะได้ okay. เดี๋ยวคืนนี้เนาะคืนนี้คืนนี้ค่ะคืนนี้นวดกันได้ทุกคนแหละคืนได้ทุกคนหนูเข้าใจไหมตรงจุดนี้ก่อนถูกนวดหนูน่าต้องไปสร้างวินัยให้กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเองเข้าใจไหมเพราะว่าการที่ทำอะไรแต่อะไรเร็วๆไอ้จุกจิกจุกจิกเนี่ยมันเชื้อเชิญเจอรี่เนี่ยเข้ามานุ้งเธออยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หนูจะต้องสโลว์ดาวน์แล้วไอ้งานนวดนี่แหละหนูต้องใช้งานนวดเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์สอนแต่ตอนแรกสิ่งแรกที่หนูต้องมีอ่ะก็คือการให้วินัยกับตัวเองนะไปจัดเนี่ยระบบเนี่ยอาจจะสัก20นาทีอ่ะไหวไหมหลับตาเลยนะไม่ต้องลุกไปไหนอ่ะถ้านาฬิกาไม่กริ้งไม่ลุกเนี่ยเอาอย่างทิพย์เนี่ยไม่กริ้งตัวอย่างไม่กริ้งไม่ลุกต้องพยายาม15นาทีเอาลดลงเพราะว่าเมื่อก่อนทำ1ชั่วโมงนั่งสมาธิเมื่อก่อนทำได้แล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ทำเพราะว่าพอมันอะไรเข้ามาหลายๆอย่างเข้ามาเยอะก็เริ่มเคลียร์แต่ละอย่างเคลียร์ปัญหาชีวิตก่อนเคลียร์แล้วก็มาเรื่องงานเรื่องอะไรพองานยุ่งมาเข้าแล้วก็เป็นข้ออ้างไปเลยนี่แหละไม่ได้แล้วก็พอนั่งแล้วพอใจอันนี้พอละพอนิ่งก็หยุดใช่ค่ะมันก็กลับได้มันกลับได้ถ้าก็มาเริ่มใหม่ลำใหม่ที่จะต้องจัดได้เริ่มกลับมาได้เข้าใจไหมแต่มันชอบตรงนี้คือจุดเริ่มต้นไม่อย่างนั้นนะกลับไปนะแล้วก็ไม่ได้อยู่กับกลุ่มหมู่กลุ่มกัลยาณมิตรนะมันก็จะฟุ้งอีกอ่ะไอ้นู่นไอ้นั่นมันติดอะไรแต่อะไรเนี่ยแล้วมันก็จะไปก็จะทุกข์อีกจะไปอยู่กับอดีตอนาคตอะไรก็ว่าไปอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยเพราะตอนนี้มันยังใหม่ๆอยู่ในหมู่กลุ่มอย่างนี้เราอาจจะทำได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวปักกลับไปรัสเซียฟุ้งอีกแต่งานนวดน่ะดีมากเลยเพราะมันอยู่กับการเคลื่อนไหวจริงๆอ่ะทุกงานน่ะพี่